วกรุ๊ปผนึกโมเดลริมรับตลาดปลูกผมโลกขยายตัวกว่า 200,000 ล้านบาทเดินหน้าสู่ผู้นำศูนย์กลางการเรียนรู้ธุรกิจเฉพาะทางด้านการปลูกผมระดับโลกนายพรศักดิ์เจียมสว่างพรประธานกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง BEQ Group เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ครั้งแรกในประเทศไทยระหว่างกลุ่มบริษัท BEQ Group ผู้นำด้านธุรกิจการปลูกผมครบวงจรและโรงพยาบาลโมเจริมผู้นำเฉพาะทางด้านการปลูกผมอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ที่ได้รับการยอมรับด้านเทคนิคการให้การรักษาระดับแนวหน้าของโลกที่มีประสบการณ์มากกว่า26ปีมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง2ประเทศเพื่อส่งเสริมทักษะเทคนิคและองค์ความรู้ด้านวิชาการความร่วมมือในครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับที่เรามีการร่วมมืออย่างจริงจังแล้วก็เราจะผลักดันนะครับอุตสาหกรรมการปลูกผมเนี่ยให้ไปสู่ระดับนานาชาตินะครับโดยเริ่มจากที่เราได้ร่วมมือกับทางโมเจริมนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลอันดับหนึ่งในเกาหลีเลยนะครับ26ปีของประสบการณ์เขากว่า 120,000 เคสที่เป็น success case นะครับจะทำให้แพทย์ไทยเนี่ยครับก้าวกระโดดนะครับไม่ต้องลองผิดลองถูกแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาในการเรียนรู้ทางด้านนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับคนไข้ในอนาคตได้ด้วยครับหลักๆครับคือเราต้องการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะครับพัฒนาเทคนิคต่างๆนวัตกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้บริการการดูแลคนไข้การรักษาคนไข้นะครับการออกแบบแนวไรผมตั้งแต่ต้นจนจบของกระบวนการการปลูกผมเนี่ยอันนี้คือเป้าหมายสำคัญเพราะว่าเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยครับเป็นศูนย์กลางการปลูกผมโลกด้วยนะครับต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะผ่านพ้นโควิดมานะครับแต่การเติบโตเนี่ยเรามีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยการประมาณการนะครับประมาณ 15% นะครับของปีที่แล้วในปัจจุบันเนี่ยในปีนี้เนี่ยเราคาดการณ์ว่าประมาณ 25% ถึง 30% เพราะว่าเรามีโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์นะครับที่จะมาตอบสนองแล้วก็ตอบรับความต้องการของคนไข้ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยอย่างแรกครับเป้าหมายนะครับอันดับแรกคือผมต้องการให้องค์กร2องค์กรนะครับประเทศไทยและประเทศเกาหลีเนี่ยได้พัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับปัญหาในปัจจุบันนะครับแล้วก็พัฒนาเทคนิคต่างๆที่ทำให้คนไข้เนี่ยได้รับผลประโยชน์ได้รับการดูแลรักษาที่ดีที่สุดให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอันนี้เป็นเป้าหมายหลักๆของการทำ MOU ในครั้งนี้นะครับรวมถึงนะครับ เราอยากจะให้ประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนานของทั้ง BEQ เองของทั้งโมเจริมเองเนี่ยทำให้คุณหมอเหล่านั้นเนี่ยไม่ต้องลองผิดลองถูกแล้วครับผมโมเจริมที่บอกนะครับว่าประสบการณ์ของทางโรงพยาบาลเนี่ยมีมากกว่า26ปีเคสมีประมาณ 120,000 เคสซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับหาได้ยากมากๆในโลกในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเขาเนี่ยเขาได้ลองผิดลองถูกหมดแล้วครับเราไม่จำเป็นต้องไปทำแบบเดิมซ้ำๆแบบเดิมนะครับอีกอย่างนึงครับประเทศไทยเองเนี่ยเป็นประเทศที่คุณหมอของเราเนี่ยมีทักษะทางด้านนี้ทางด้านการทำหัตถการการบริการการดูแลคนไข้ที่ดีมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเอา2ข้อดีมารวมกันเนี่ยผมเชื่อว่าจะทำให้วงการนี้มันพัฒนาได้เยอะมากขึ้นด้วยครับผมเวลาคนไข้มารับบริการมาปลูกผมเนี่ยครับการพักฟื้นอาจจะแทบไม่ต้องพักฟื้นเลยนะครับอันดับ2ครับแผลเป็นต่างๆนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับอันที่3ครับความพึงพอใจในการให้บริการผลลัพธ์ในการรักษาจะเพิ่มมากขึ้นกว่าสมัยก่อนอีกด้วยนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งหลักๆที่เราจะได้เห็นเร็วๆวันนี้แน่นอนครับผมคือ시장을구체적으로모르지만제가생각하기에는그모발이식그태국은모발이식성장기가시작되는단계고요한국은지금그성장기에아래에있는단계입니다그래서아까도말씀드렸지만한국에서그경험한것들을이제태국에서이제시작하니까그런부분에서협력해서선제적으로우리 BQ 그룹이나아가는데도움이될것같다คุณหมอแจ้งว่าในตลาดนะคะของทางฝั่งไทยเนี่ย
ของเราอาจจะยังไม่ทราบในเรื่องของตลาดการปลูกผมของไทยมากนะแต่สิ่งที่คุณหมอทราบและเป็นจุดแข็งของตลาดปลูกผมในประเทศเกาหลีคือเติบโตเนี่ยเป็นระยะเวลานานมากๆแล้วนะคะและตอนนี้ค่ะเขามีการสั่งสมในเรื่องของระบบรวมถึงการทำเทคนิคต่างๆนะคะแล้วเป็นผู้นำนะคะซึ่งได้รับการยอมรับจากคนไทยที่เกาหลีค่อนข้างมากนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยถือว่าคนไทยเนี่ยสามารถนำมาประยุกต์แล้วก็แอพพลายเข้ามาใช้ได้และเชื่อว่าตลาดในไทยก็จะเติบโตเหมือนที่เกาหลีได้ไม่ช้านี้ค่ะBQ 그 그룹은 모발 이식에 애정을 가지고 그리고 이 부분에서 그 태국을 넘어서 아시아로 진출하려는 비전을 가지고 있기 때문에 그 우리 모재림의 어떤 경험들을 BQ하고 같이 진출하고 싶어서 생각을 하고 있습니다. 그래서 그 말에 짠 거기 상관발 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 ได้เห็นถึงตัว CEO ค่ะและมี energy หรือว่ามีวิชั่นมีสายทัศน์ในเรื่องของตลาดปลูกผมมากๆเลยแล้วคุณหมอเนี่ยเห็นว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโดยเฉพาะกรุงเทพค่ะคุณหมอเลยอยากจะมาลอนชิ่งหรือว่ามาเริ่มธุรกิจกับทำดีคือค่ะปัจจัยที่ทำให้เกิดการผมร่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือทั่วโลกก็ตามนะครับมันมีหลายปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยที่อย่างที่เราเห็นการเกิดรังแคนะครับการที่มีเชื้อราบนหนังศีรษะนะครับหรือในการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับผมการดัดยืดย้อมทุกอย่างเป็นปัจจัยที่ทำให้ผมร่วงทั้งหมดเลยครับแต่ปัจจัยหลักเลยครับที่คนไข้เข้ามาหาหมอหรือเข้ามารักษากันก็คือเรื่องของฮอร์โมนหรือพันธุกรรมซึ่งมีทั้งเพศหญิงและเพศชายและจำนวนเยอะด้วยครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนทั่วโลกเกิดจากสาเหตุนี้กันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามากกว่า 50% ของคนผู้ชายเนี่ยเป็นเยอะเราจะสังเกตเห็นว่าผู้ชายที่มีลักษณะหัวล้านเหมือนคุณช้างเนี่ยเป็นค่อนข้างเยอะกันเพราะว่าจะมีลักษณะ M shape ก่อนแล้วบริเวณผมด้านบนเนี่ยมีการเป็นเหมือนไข่ดาวเราเห็นกันเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับอันนั้นแหละครับคือเรื่องของฮอร์โมนหรือพันธุกรรมแต่เพศหญิงก็เจอได้เช่นกันครับต้องขอขอบคุณนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็ผมถือว่าวันนี้เป็นก้าวที่สำคัญของวงการปลูกผมในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ที่จะทำให้วงการปลูกผมในบ้านเราเนี่ยพัฒนาไปแบบก้าวกระโดดแล้วก็ไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับรวมถึงจะทำให้แพทย์ไทยเนี่ยครับมีศักยภาพมีฝีมือที่ดีมีการให้บริการที่ดีมากขึ้นมากขึ้นผลลัพธ์ในการรักษาของคนไข้ก็ดีมากขึ้นนะครับหากใครสนใจนะครับอยากจะเข้ามาปรึกษานะครับอยากหรืออยากจะทำธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจด้านการปลูกผมนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือว่าเป็นเจ้าของกิจการนะครับสามารถเข้ามาติดต่อเข้ามาที่ BEQ Group ได้นะครับเพราะว่าในอีโคซิสเต็มนะครับของ Hair Restoration ทั้งหมดเราดูแลให้นะได้นะครับผม